ตัวต่อไปนะคะเป็นตัวอักษรรูปไม้เราจะมีไม้สั้นกับไม้ยาวไม้สั้นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะไม้ยาวจะเป็นหน้าตาแบบนี้โอเคเรามาดูกันคุณพ่อคุณแม่สามารถจุดให้น้องได้เหมือนเดิมนะคะเราจะมาเริ่มจากไม้สั้นก่อนนะคะอันนี้คือไม้สั้นอ่ะไม้สั้นนะคะเราจะใช้แค่เส้นบรรทัดแค่สองเส้นนี้นะคะเราจะใช้แค่เส้นสองบรรทัดนี้เท่านั้นนะคะเส้นสองเส้นนี้นะคะโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเอาลากจากจุดนะคะ go down อ่ะขีดเส้นลงนะคะแล้วก็จุดอันนี้เป็นตัว i ค่ะตัว i นะคะตัว i ตัวต่อไปนะคะอันนี้ไม้สั้นนะคะอ่ะไม้สั้นตัวต่อไปนะคะก็คือจากจุดนะคะลากลงขึ้นไปนิดนึงอ่ะอันนี้เป็นตัว R นะคะเอาใหม่นะคะ go down up just a little bit go down up just a little bit ตัวต่อไปนะคะคุณพ่อคุณแม่จุดให้ได้เหมือนเดิมค่ะอันนี้จะเป็นตัว N อ่ะถ้าเราเขียนตัว I ได้ go down and dot เราก็เขียนตัว R ได้ถ้าเราเขียนตัว R ได้เราก็เขียนตัว N ได้นะคะโอเค go down from the dot ลากเส้นจากจุดนะคะ go down up the mountain ขึ้นภูเขาแค่ลูกเดียวภูเขาลูกเดียวคือตัว N นะคะ go down up the mountain ลากลงขึ้นภูเขาหนึ่งลูกอันนี้คือตัว N ค่ะตัวต่อไปนะคะของตัวอักษรรูปไม้สั้นก็คือตัว M คุณพ่อคุณแม่จุดให้ได้เหมือนเดิมนะคะ go down up the mountain and up the mountain ลากลงขึ้นภูเขาหนึ่งลูกขึ้นภูเขาลูกที่สองอ่ะลากลงขึ้นภูเขาลูกที่หนึ่งและภูเขาลูกที่สอง go down up the mountain and up mountain โอเคอันนี้คือตัวอักษรรูปไม้สั้นรูปไม้สั้นยังมีหางได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหางกันนะคะอันนี้ไม้สั้นมีหางอ่ะคุณพ่อคุณแม่จุดให้ได้เหมือนเดิมค่ะเราจะมาเขียนตัว J กันตัว J นะคะลากจากจุดตรงนี้เหมือนกันนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ลากลงมีหางค่ะมีหางแล้วก็ฮุกมีฮุกด้วยนะคะนอกจากมีหางแล้วเรายังมีฮุกได้ด้วยนะ go down hook and dot อ่ะเอาใหม่นะ go down up and dot go down hook and dot เป็นตัว J ค่ะต่อไปนะคะเราได้ไม้สั้นและไม้สั้นจะมีตัว I ตัว R ตัว N ตัว M แล้วไม้สั้นยังมีหางได้อีกด้วยค่ะ go down hook แล้วก็ dot อันนี้คือตัวอักษรไม้สั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไม้ยาวกันไม้ยาวหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะไม้ยาวไม้ยาวโอเคไม้ยาวมาดูตรงนี้กันคุณพ่อคุณแม่จุดให้ได้เหมือนเดิมนะคะจุดให้น้องได้เหมือนเดิมจุดให้น้องได้เหมือนเดิมแบบนี้นะอ่ะเราจะเน้นที่หนึ่งสองสามที่สามเส้นนี้นะคะลากลงให้น้องลากลงนะคะลากลงมายาวเลยแบบนี้นะคะอาจจะเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวก๊อปจะขีดเส้นแบบนี้ให้ก่อนขีดเส้นสีแดงให้นะคะเราจะเน้นเส้นนี้แบบนี้นะคะแบบนี้เส้นยาวไปอีกยาวอีกยาวอีกยาวอีกอ่ะแบบนี้เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มจุดอ่ะเส้นนี้นะคะอ่ะไม้ยาวได้แก่ตัว L ค่ะลากลงมาเส้นเดียวพออ่ะ L ได้ L แล้วนะคะเอาใหม่เอาใหม่ L อันนี้คือตัว L ค่ะตัวต่อไปนะคะตัวอักษรไม้ยาวเราเขียนตัว K กันนะคะลากลงมาเหมือนตัว L เลยถ้าเราเขียนตัว L ได้เราต้องเขียนตัว K ได้ลงมา go down อ่ะ
แล้วไอ้นี่ก็ดาวลากลงแล้วดาวบางครั้งนะคะน้องอาจจะเขียนโกดาวแล้วแตกขาเข้าไปอย่างเงี้ยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะถ้าน้องเขาเขียนแบบนั้นน่ะเป็นแพทเทิร์นของเขาไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องเขายางเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะเราก็อาจจะสอนให้น้องลากลงนะคะเพราะว่ากับเด็กเนี่ยเวลาลากลงเขาจะคอนโทรลมือนิ้วมือได้ดีกว่านะคะอ่ะเรามาเริ่มกันใหม่นะคะตัวเคนะคะ go down down and down อ่ะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวเคต่อไปไม้ยาวไม้ยาวเรายังมีตัวทีอีกนะ go down left right เห็นไหมคะง่ายไหมง่ายไหมตัวทีอ่ะดูใหม่ go down left right ลากเส้นลงมาจากจุดจากซ้ายไปขวาเท่านั้นเองง่ายมากบางครั้งนะคะเราจะเห็นตัวทีเราจะเขียนแบบนี้นะคะ go down up left right ถ้าน้องเขียนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบางที่เขาก็จะสอนแบบนี้นะคะเป็นตัวทีตัวต่อไปเป็นตัว F ค่ะตัว F เนี่ยจุดก็จะประหลาดนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะจุดแบบคล้ายๆตัว E อะค่ะคือครึ่งหนึ่งนะคะลงมานิดนึงนะคะเพื่อให้น้องโค้งขึ้นไปนะคะเพิ่มพร้อมหรือยังเราต้องลากขึ้นก่อนนะ go up and down left and right go up and down left and right ดูใหม่อีกทีนึงนะคะลากเส้นขึ้นไปโค้งแล้วซ้ายไปขวาแง่ง่ายนิดเดียวเอาใหม่นะคะ go up and down left and right ได้ตัว F แล้วอันนี้เราจะได้นี่คือตัวอักษรกลุ่มไม้ยาวนะคะมีตัว L K T T แบบนี้ก็ได้แล้วก็ตัว F ตัว F แบบนี้นะคะต่อไปเป็นตัวอักษรไม้ยาวเหมือนกันแต่จะมีกลมๆด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวก็จะมาให้ดูโอเคก็ลากเส้นนี้ก่อนนะคะจะได้ดูง่ายตัวแรกนะคะคือกลุ่มตัวอักษรคือตัวอักษร B นะคะคุณพ่อคุณแม่จุดแบบนี้ให้ก่อนลากลงมาคล้ายกับตัว L เลยค่ะแต่อันนี้มันจะมีโค้งขึ้นไปด้วยแบบนี้นะคะเป็นลูกบอลนะคะเอาใหม่นะคะ go down up and round เอาใหม่นะคะ go down up and round เอาใหม่นะ go down up and round เป็นตัว B ตัวต่อไปเป็นตัว H นะคะถ้าเราเขียนตัว B ได้เราต้องเขียนตัว H ได้สบายมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน go down up the mountainไหมคะง่ายไหมคะเหมือนตัว B เลยแต่แทนที่เราจะโค้งแบบกลมๆแบบนี้นะเราก็เป็นขึ้นภูเขาแทนนะคะเอาใหม่ go down up the mountain สังเกตไหมคะตัว H คอจะยาวถ้าคอสั้นจำไว้นะมันจะกลายเป็นตัว N ทันทีคอต้องยาวนะคะต่อไปนะคะเป็นตัว Pไม้จะไม่ได้อยู่ข้างบนแล้วค่ะไม้จะอยู่ตรงแทนมันมีหางไงคะก็กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่จุดให้กลางตรงเส้นข้างล่างเดิมนะคะเหมือนกับไม้สั้นนะคะแต่อันนี้มีหาง go down up and round เอาใหม่นะคะ go down up and round เป็นตัว P ค่ะโอเคแม่เราได้วันนี้เราได้ทั้งไม้สั้นไม้ยาวไม้มีหางเตะไปข้างหน้าไม้มีหางขึ้นไปเป็นกลมๆมีหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจอการเขียนตัวอักษรแบบอื่นๆเพิ่มเติมในคลิปหน้านะคะ